วันหยุดหนึ่งวันออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมีอะไรนะ่าสนใจบ้างได้ตัวแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ลงที่อโศกแล้วก็ต่อเอ็มอาทีไปลงที่สีลมเคยลงทางแล้วครั้งหนึ่งจำได้แม่นเลยออกมาแ<ว>ดดร้อนมากเรามีนัดกับกลุ่มเพื่อนพิการหละไม่พิการไปตีบัตรด้วยกันไปถึงทางลาดยังไม่เสร็จก็ช่วยลากกันไปก็เจอพี่พากับพี่ชัยแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เจอกันหลายครั้งมากสนามใหญ่มากแต่ว่าอากาศร้อนสุดๆนะคะอันนี้ก็คือถ้วยรางวัลนะคะว่าใครจะชนะก็ได้ถ้วยไปค่ะคนนี้อย่าให้โดนตัวนะ คตลกตลอด แล้วก็มา random ว่าเราจะได้คู่กับใครอ้อมก็ได้เจอกับพี่ชัยอีกแล้วนะคะเราจะมาสู้กันแมนยูกับเชลซีนะคะว่าใครจะชนะนะะะแรกกะว่าจะไม่ไปแล้วพอไปถึงคนเยอะพอสมควรอเริ่มต้นเล่นเลยนะคะอะเชลซีแพ้ให้กับแมนยูวันพระไม่มีหนเดียวนะคะพี่ชัยแต่อ้อมอยากเล่นกับคู่นี้มากๆเล่นมันสุดๆครั้งหน้าเอาใหม่นะคะอันนี้เล่นอะไรไม่รู้อ้ยินดีกับพี่พาด้วยได้ถ้วยรางวัลคะ่ะที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจก็มีจับของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาถ่ายรูปรวม น,นะคะคแพ้ชนะไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราได้ออกมาเจอกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วก็มีเล่นกีฬาบ็อกเซียด้วยอ้อมเล่นแป๊บเดียวก็ขอตัวกลับก่อนนะคะแดดห้าโมงร้อนมากขอมานั่งตากแอร์เย็นๆดื่มน้อาอะโวคาโดให้ชื่นใช้พ<จ>ลังงานไปเยอะหน้ามืดสั่งของเต็มโต๊ะเลยถามว่ากินหมดไม่หมดเพราะว่าหิวอันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนกับอะโวคาโดเฮลตี้นิดหนึ่งอันนี้อ้อมกินประจําเลยนะคะ ร้านจะอยู่ชัน้น5อยู่ที่อโศกอร่อยทุกอย่างเลยเหนื่อยๆแล้วก็ได้กินของอร่อยแล้วก็ชื่นใจกินอิ่มแล้วก็นั่งพักให้หายเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านหนึ่งวันของเราก็มีแค่นี้แหละไปแล้วบายบาย